เรามาพูดคุยกันในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันแฟรงค์ๆมาย้ำกันต่อนะครับที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณคิดว่าการมีความรักมีข้อดีอย่างไรนะครับพิมพ์ FF เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆนะจ๊ะยังอยู่กับเจ้าของซิงเกิลล่าสุดอยู่ที่ไหนโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรว้าวคุณลืมทักว่าดูผอมลงนะเมื่อก่อนจะแก้มยื้อๆนิดนึงดูแก้มยื้อๆเด็กน้อยเดี๋ยวนะพอแก้มตอบลงดูหนุ่มขึ้นเลยดูเป็นหนุ่มขึ้นไปทำอะไรมาเคล็ดลับเหรอครับเคล็ดลับครับเคล็ดลับก็คือออกกำลังกายครับผม อยู่ที่นั่นคือมันผอมเพราะอยู่ไต้หวันนี่แหละครับพอเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เป็นแล้วมันก็คือการอยู่คนเดียวเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราไปกินข้าวเวลาไปกินข้าวกับเพื่อน มันจะสั่งมาคละหลายคนละอย่างแล้วก็เอ้ยมากินด้วยกันตรงกลางกินได้เยอะไงครับพออยู่คนเดียวมันก็กินคนเดียวก็สั่งมาคนเดียวอิ่มๆก็ไปแล้วเลยครับก็เลยนั่นคือหนึ่งด้วยสองเนี่ยมันคืออยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรเขาให้เราเข้าโปรแกรมของฟิตเนสด้วยฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยวิ่งผมวิ่งประมาณวันเว้นวันนะครับอยู่นั่นมันจะมีสเกดจูลครับแล้วก็จะมีเวลาว่างตอนเย็นผมจะวิ่งวันเว้นวันเลยวันละ5โลครับโอ้โหแล้วก็เล่นเวทเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนึงนี่ลดลงไป5โลเลยนะใครรับเชิญช่วยติดโพยอ่ะเป็นทิปเปอร์เลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นคนแรกนี่แหละเพิ่งขายวันละ5โลปานี้เหลือ2กิโลกว่าแล้วไปอยู่ปีกว่าวิ่งวันละ5กิโลกิโลเมตรใช่ครับผมวิ่งดูวิ่งครับแล้วก็เล่นฟิตเนสครับเฮ้ยแต่ถ้าเกิดจะลดน้ำหนักแบบพี่แนะนำนะคืออยากจะบอกทุกคนที่ดูอยู่จังขึ้นเฮ้ยน้องคิดว่าบางทีการลดน้ำหนักคือการลดอาหารนะจริงๆแล้วไม่ใช่มันคือการออกกำลังกายจริงๆคือคุณจะให้อดอาหารให้ตายหายไหนคุณก็ต้องออกกำลังกายครับมันจะเร็วแล้วมันจะเร็วกว่าแล้วมันจะสุขภาพดีด้วยครับเฮ้ยบอกอัลบั้มนี้โปรดิวซ์เองด้วยครับผมทำนองเองก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกนะครับเราเป็นคนโปรดิวซ์เองหมดเลยครับอัลบั้มครับผมก็คือเรื่องทำนองเรื่องเรียบเรียงเราจะเป็นคนดูแลหมดชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็เป็นคนดูแลเราจะเป็นทำนองเรียบเรียงดนตรีแล้วก็ดูทั้งหมดครับผมมีการทำงานเหมือนเดิมและแนวเพลงแนวเพลงมีการเปลี่ยนตามวัยตามสิ่งที่เราเจอมาครับมันก็จะค่อนข้างพอเราโตแล้วมันก็ค่อนข้างจะหนักขึ้นมาหน่อยหนักขึ้นมานิดนึงเพิ่มดีกรีความหนักขึ้นมานิดนึงครับผมมันไม่ได้หนักร็อกขนาดนั้นหรอกมันก็ยังเป็นป๊อปแหละแต่มันก็จะป๊อปร็อกให้มันรู้สึกเวลาเล่นสดก็ได้มีเพลงเร็วๆบ้างอะไรครับผมเพราะเราโตมาจากความที่เป็นนักเปียโนเหลือเกินคือเราโตมาจากคือเด็กๆผมโตมากับเพลงที่ผมต้องเล่นต้องใส่สุขูไทยเล่นนั่งตัวตรงแล้วเล่นเพลงคลาสสิกเนี่ยแล้วผมโตมาเรื่อยแล้วพอมาถึงรักเธอมาถึงอะไรมันก็เริ่มมันก็ยังเป็นเพลงเบาๆยังเป็นเปียโนอยู่ใสๆอยู่พอมามันก็หนักขึ้นมาพออันนี้มันก็เลยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่ส่วนกลางสิ่งที่ส่วนทางกันก็คือครับความเป็นตัวเรามันเด็กลงครับผมคือมันเปียโนมันตัวเล็กลงเปียโนมันจากตัวใหญ่เนี่ยก็เริ่มเล็กๆแล้วเพราะเราต้องการให้เปียโนมันเข้าถึงง่ายขึ้นครับคือเมื่อก่อนเราโตมาจากคือเขาเรียกอะไรโตมาจากความแก่นะครับก็เลยยิ่งโตก็ต้องยิ่งทำให้มันเด็กลงใช่ไหมครับคือเพราะเปียโนมันดูทางการเหลือเกินไงเมื่อก่อนแบบว่าเล่นสไตล์แก่ไงสไตล์มีอายุตอนนี้เริ่มเด็กลงแล้วอัลบั้มชุดสีเปล่าเมโลเดียนไม่ถึงขนาดนั้นนะจะไม่มีปากร้องเพลงยังเป็นเปียโนอยู่แหละทำไมถึงเลือกเปิดตัวด้วยซิงเกิลนี้อยู่ที่ไหนเพราะว่าซิงเกิลนี้นะครับอยากอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัลบั้มนี้ได้อย่างน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันมีทั้งเนื้อหาที่โตขึ้นคือเนื้อหาพูดถึงความรักที่ผมเชื่อว่าทุกคนกำลังตามหาในชีวิตแหละแต่แค่ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนมันก็เพราะเมื่อก่อนเราจะเป็นเพลงรักๆใสๆมาตลอดใช่ไหมเนื้อหาเปลี่ยนนั้นค่อนข้างดนตรีก็ค่อนข้างเปลี่ยนก็จะค่อนข้างหนักขึ้นนิดนึงครับผมมันจะหนักขึ้นมีกลิ่นอายของความเป็นร็อกครับผมมันเพิ่มมา5โลครับไม่ใช่น้ำหนักครับเฮ้ยน้องอยู่จังเลยน้องอยู่หล่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวเรื่องตลกพี่จัดการเองผมก็อยากเล่นด้วยเห็นบอกว่าเพลงนี้ได้นักแต่งเพลงแบบฝีมือฉกาจเลยนะครับผมคุณสแตมคือเพลงนี้เนี่ยได้จริงๆแล้วเริ่มคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ได้มาก่อนที่ไต้หวันครับผมคือมันอยู่คนเดียวแล้วมันมาจากอารมณ์เหงานั่นแหละครับมันเหงามากก็เลยได้ประโยชน์นี้ก่อนได้ประโยชน์ว่าอยู่ที่ไหนในความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจของคนคนนี้ได้ประโยคนี้มาก่อน แล้วก็กลับไปแต่งกับกีตาร์ก็ต้องการชุดนี้เพลงนี้ก็แต่งกับกีตาร์เพราะว่าต้องการให้เปลี่ยนอารมณ์บ้างเพราะแต่งกับเปียโนมันจะได้อีกอารมณ์นึงได้แต่งทำนองมาแต่กีตาร์เป็นคอร์ดง่ายๆอยากให้ทุกคนเล่นได้เลยครับผมแล้วก็ทำดนตรีเสร็จปุ๊บก็เลยเอากลับมาแล้วให้สแตมช่วยเขียนเนื้อให้ครับผมไม่ถึงเลือกคุณสแตมครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็สแตมคนนี้รู้จักพอรู้จักกันมันก็จะทำงานง่ายเข้าใจเลยพอบอกสแตมปุ๊บว่าสแตมว่าเนี่ยเราอยากให้เพลงนี้มันพูดถึงเพลงเขาเรียกอะไรภาษาคนทำเพลงเขาจะเรียกว่าเป็นเพลงคนเพลงโดนใจคนโสดทั่วไปครับผมคือเราจะมันจะมีประเภทเขาเลยมีประเภทเพลงอย่างเงี้ยเยอะเยอะมากเลยแต่อยู่ที่มุมมองคุณจะใช้มุมมองไหนแต่ประเภทเพลงที่เราจะบอกเรียกว่าอะไรตามหาคนรัก
คนโสดอ่ะเยอะแยะหมดเลยสังเกตดีจะมีเยอะแยะหมดเลยยิ่งช่วงวันไทยจะเยอะแยะหมดเลยครับผมก็จริงนะก็จริงแต่ว่าแง่มุมไหนที่จะมาอยู่ที่จะอยู่ใช่ครับผมซึ่งเพลงนี้คือโตแบบเปรียบความรักมันเป็นเหมือนการเดินทางใช่ครับคืออยู่ที่ไหนเนี่ยมันเหมือนกับคนเรามันเหมือนกับมันอธิบายชีวิตของผมไปด้วยคือการเดินทางเนี่ยมันคนเราตั้งตามหาอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นความฝันความสุขไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่ตามหาเหมือนกันทุกคนเนี่ยตามหาเหมือนกันก็คือความรักคือเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเราทุกคนมีเนื้อคู่แน่นอนมีแน่นอนแต่อยู่ไหนพอเราโตขึ้นมาเริ่มทำงานก็หนักเรียนก็เรียนทุกคนยุ่งกับชีวิตจนตกลงมันอยู่ที่ไหนตกลงไม่เห็นมีเลยอะไรครับผมเนื้อเพลงก็เลยจะค่อนข้างออกไปในแง่ของการท้าทายความรักมากกว่าว่าไหนบอกว่ามีแล้วอยู่ไหนแต่จริงๆนะคนโสดจริงจะตามหาแฟนหรือคนรักสักคนมันหายากอ่ะมันไม่รู้จะไปเจอที่ไหนไปห้างจะเจอไหมแผนกโอ้ไม่ใช่เอาล่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องที่ไต้หวันดีกว่าเห็นไปไต้ไปมาปีกว่ากว่าปีกว่าครับกลับมาบ้างป่ะกลับมาบ้างนิดหน่อยสั้นๆครับติดอกติดใจอะไรไต้หวันหรือเปล่าเฮ้ยเหรอเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าโอเคครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับมีมิวสิคโอจาก B The Star มาฝากกันด้วยสำหรับเพลงนี้ครับรักนะคะไปชมกันเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันปังปัง